ือเราแกเมื่อคืนนี่เป็นแชทแบบว่าให้กำลังใจอะไรเงี้ยแล้วเขาทักมาไม่ตอบหรือเขาก็เฮียครับไปไหนครับเวลาเราขึ้นรถเราถ้าไม่เอารถไปก็จะขึ้นรถเลยก็ได้แต่ว่าจะเวลารถไปก็จะเอารถมายกขึ้นท้ายเป็นไงไหมพี่อยากรู้เวลาจะไปไหนก็ถ้าจะต้องใช้รถเข็นด้วยจะต้องเอารถเข็นเนี่ยต้องคือแล้วทำไมก็จะมาท้ายรถเนี้ยก็ใช้เชือกรัดอีกทีนึงต้องทราบสาเหตุว่าทำไมผมถึงเกิดมาเป็นแบบนี้ตอนนี้ดูสามคู่สองขาที่เราเนี่ยไม่รู้มันโผล่ซ้อนกันอ่ะเคยโดนตำรวจจับบ้างไหมเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยก็ไม่นะเขาก็เห็นว่ามันต้องมารวยบางอย่างนะแต่ว่าพี่สาวพี่ชายเสียแล้วครับแล้วก็ผมกับพี่คนโตแล้วมีน้องชายสองคนที่อยู่บ้านหลังนี้แต่ไปทำงานเป็นฝาแฝดสองคนที่เป็นฝาแฝดก็มันบางทีผมยังไม่กล้าเนาะยังไม่กล้าที่จะไปแบบหน้าร้านเขาเลยอย่างเงี้ยไปขอฝึกงานเนี้ยโดยที่ว่าเขาเห็นภาพลักษณ์ผมเขาอาจจะคิดว่าผมทำไม่ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วพอผมก็เลยคิดว่าการโพสต์นี่แหละอาจจะเป็นได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเขาเห็นรูปผมเขาเห็นข้อความผมเขาถ้าเขาอยากจะให้ผมฝึกจริงๆเขาก็น่าจะให้โอกาสผมอย่างเงี้ยผมก็ลองโพสต์ไปในกลุ่มครับไปโพสต์ที่ไหนบ้างครับที่เราโพสต์ไปโพสต์ไปสองกลุ่มครับที่จำได้กลุ่มเป็นกลุ่มจัดหางานเชียงใหม่นี่แหละครับมีสองกลุ่มแล้วก็ในโพสต์ในเฟซส่วนตัวในเฟซไม่ได้โพสต์ครับผมโพสต์ไปที่ผมไปที่หน้ากลุ่มเลยแล้วก็โพสต์ไปในกลุ่มเลยครับแล้วหลังจากที่โพสต์ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับก็โพสต์ไปประมาณ1นาทีมีพี่คนนึงเขาคอมเมนต์มาอันนี้ก็ดีใจมากเขาบอกว่าสนใจไปฝึกงานที่ได้เลยอย่างเงี้ยผมก็กะว่าจะลบแล้วครับแล้วพอทีนี้ผมเมื่อวานไปขายของกับแม่ผมก็ไม่ได้อ่านมือถือเลยทีนี้พอกลับมาตอนเย็นมันก็เยอะจนผมไม่ได้อ่านเลยครับบางทีแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจว่าสำหรับคนที่เขามาให้กำลังใจผมก็ขอบคุณมากครับแล้วก็รวมถึงพี่ๆที่เขาอยากให้โอกาสผมในเชียงใหม่นะที่เขาชวนไปทำด้วยอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากครับตอนนี้ที่ชาตรีอยากไปฝึกนี่อยากไปฝึกอะไรครับก็อยากไปฝึกเกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบมอเตอร์ไซค์มากครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวผมละถ้าผมไปในด้านรถยนต์นี่มันจะใหญ่กับผมเนี่ยบางอะไรบางชิ้นใหญ่กว่าตัวผมด้วยซ้ำเนี่ยผมอาจจะทำไม่ไหวหรือยกไม่ไหวครับแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ช่วงเรียนช่วงอะไรเราก็ทำฝึกปฏิบัติได้ดีก็มีปฏิบัติบ้างเล็กน้อยครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นทฤษฎีแล้วก็จะมาฝึกเอาเนี่ยครับตอนฝึกงานเนี่ยจะมาเอาจริงจังตอนนี้แล้วปกติอย่างรถเราเองเราก็ซ่อมเองไหมก็มีบางอย่างที่ผมทำเองได้ไงการตรงต่อไฟอะไรเงี้ยการแต่งทั่วไปอะไรเงี้ยก็จะทำเองได้ก็จะทำเองซื้อมาทำเองตอนนี้ถ้าเราไปฝึกกับเขาเนี่ยเราอยากได้อะไรบ้างจากที่เราจะไปฝึกก็อยากให้เขาแบบช่วยสอนช่วยดูให้อย่างเงี้ยว่าเราอันไหนที่เราพอทำได้อย่างเงี้ยเพราะว่าในส่วนตัวก็ชอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำในสิ่งที่เราอยากทำได้เนี่ยมันก็คือเหมือนความเป็นความภูมิใจของเราเองด้วยอย่างเงี้ยครับอย่างในส่วนของสภาพเรายืนยันว่าเราไม่คือในส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากมายนะครับแต่พูดถึงว่ามันจะหนักกว่าคนอื่นไหมก็หนักแน่นอนใช่ไหมผมจะต้องเปื้อนมากกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะผมต้องลงไปคุกคีกับไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับพวกน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยอาจจะเปื้อนเพราะว่าผมต้องไปคานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยส่วนตัวพอเราชอบเนี่ยเรามองข้ามตรงนั้นไปเลยไอ้ความที่เราเป็นแบบนี้มันไม่ค่อยเป็นอุปสรรคแล้วตอนนี้เราอยากมุ่งมาเรื่องการเรียนใช่ตอนนี้ก็ตั้งใจในเรื่องนี้มากครับเพราะว่าตั้งใจจะเรียนให้จบไปเลยแล้วก็ในความคิดของผมในอนาคตก็อยากจะมีอู่เล็กๆของตัวเองเนี่ยครับอยู่แถวบ้านรับซ่อมปะยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทั่วไปอย่างเงี้ยครับ
อันนี้คือเป็นความฝันอันนี้คือเป็นความฝันเลยว่าเราก็อยากจะเป็นมีธุรกิจของตัวเองอย่างเงี้ยทำเล็กๆที่บ้านอย่างทุกวันนี้ปกติชีวิตประจำวันเวลาเราไปไหนมาไหนเราทำอะไรยังไงผมก็ไปไหนมาไปไหนเองได้ทุกที่นะครับที่อยากไปผมก็จะมีรถเข็นแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็จะเอารถเข็นขึ้นกับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยตัวคนเดียวด้วยตัวคนเดียวครับด้วยตัวคนเดียวอย่างน้อยถ้าเขามองว่าผมสามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วพอเขาเห็นผมปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบมีแรงฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยก็ดีใจเหมือนกันถ้าเขามองแบบนั้นเนี่ยแล้วก็ผมก็อยากจะบอกว่าแบบการกำลังใจจริงๆมันมาจากตัวเองเป็นสำคัญเลยครับแม้ว่าจะมีคนเป็นหมื่นเป็นพันมาบอกว่าให้คุณสู้ๆเนี่ยแต่ถ้าตัวคุณเองไม่เริ่มจะทำเนี่ยมันก็ไม่ทำมันก็ไม่สำเร็จมันก็จะยอมแพ้อย่างนั้นนะครับอย่างชาตรีเองเนี่ยต้องเจอเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยโอ้ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ก็ยังมีครับเราจะต้องเจอแบบนี้ไปตลอดชีวิตแหละครับแต่ถ้าเรามองแต่สิ่งนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจเรามัวหมองแล้วก็แบบทำให้ตัวเองไม่อยากสู้อะไรเงี้ยผมไม่มองอะไรอย่างเงี้ยครับมีเพื่อนมีพ่อแม่ที่เขาคอยให้กำลังใจเราเนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญมากที่สุดแล้ว